เงื่อนไขการยืมสกินมีอะไรบ้างต้องทำยังไงเดี๋ยวหญิงจะพาไปชมค่ะอย่างแรกเลยเราต้องเป็นเพื่อนกับคนที่ยืมสกินและเพื่อนคนนั้นจะต้องมีสกินที่เราอยากยืมอย่างเช่นตานี้หญิงเป็นเพื่อนกับน้องคนที่สองนะคะน้องคนที่สองมีสกินมูราเห็นไหมเอ้ยนี่เลยมูราแล้วก็เซมบงซากุระนะคะบอกได้เลยว่าสกินนี้หญิงก็อยากเล่นทั้งสองสกินเลยเป็นเพื่อนกันแล้วก็ต้องเล่นในตาเดียวกันด้วยนะสามารถเล่นได้แค่5 v 5หรือหมดจัดอันดับเท่านั้นเนี่ยสกินแพงๆนะคะเราก็สามารถยืมเพื่อนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะตานี้หญิงเองก็ตั้งใจว่าจะมาเล่นในส่วนของมูราดป่านะคะอู้ดาบสวยมากซึ่งสกินนี้นะคะใครที่เมาๆก็อยู่ที่ประมาณ 5,000 กว่าปองนะประมาณเกือบๆ 6,000 นั่นแหละจ้ะตานี้นะคะเราก็ได้เจอกับพ่อหนุ่มเทสดีนะคะ2คนไม่ว่าจะเป็นเอลันดอร์แล้วก็นาคอสอันนี้คือหญิงเปิดกราฟิกไม่สูงนะคะกลางทั้งหมดเลยแต่ทว่ามันก็ยังมีความสวยของสกินนะคะทุกคนดูสิโอ้โหอีมูรานะคะจะไปเวทแดงเราอีกแล้วนะคะเพื่อนๆก็ขออนุญาตไปช่วยกันหน่อยเด้อซึ่งตอนนี้เราเรียกของเราก็ได้ลงโทษมูราไปนะคะโดยการเฟิร์สบัตนั่นเองค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแยกย้ายซึ่งอีฝั่งก็เดินเกมกันน่ากลัวมากชั้นเวล4เลยฉันลงมาสับนะคะทีแรกกะจะได้เอลันดอร์แล้วแต่เอลันดอร์เขาพิ้วเกินไปนะคะเราก็เลยอ่ะมาทำการเอาลอเรียวดีกว่าเพราะว่าลอเรียวนะคะยังไม่เวล4ก็ตายอย่างแน่นอนนี่เป็นไงหญิงมีป้ายประกาศอยู่แล้วนะคะเพราะว่าหญิงอะไปสุ่มมาแต่ว่าไม่ได้สุ่มเอาทั้งหมดเนาะหญิงสุ่มมาแค่วงนอกไม่ใช่หญิงสุ่มไปแค่ประมาณสัก2ลูกนี่แหละหญิงไม่ได้สุ่มต่อนะคะเพราะว่ามันหมดเยอะซึ่งตานี้นะคะหญิงเล่นมูราดก็ไม่ได้ทำไรนะตานี้คือแบบบิงไปแล้วก็ปึ๊บฟันชิบแล้วก็แบบกลับร่างทรายประมาณนี้อ่ะแต่ทว่าเอรันดอร์รู้สึกว่าจะพิ้วอยู่นะตานี้เนี่ยหญิงก็ไปฟันแค่นี้แต่รู้สึกว่าเอฟเฟกต์มันจะเบาๆนิดนึงซึ่งตานี้เอรันดอร์ก็พิมพ์มาบอกว่าเทสดีนะคะมูราดก็พิมพ์มาบอกว่าบูดประมาณนั้นก็น่าจะด่าเอรันดอร์แต่มั้งว่าบูดประมาณนั้นแหละค่ะยังไม่ได้ด่าทีพี่หรอกนี่พี่น่าจะเข้าใจอยู่ซึ่งตานี้นะคะพี่เห็นไฟแวบๆกันเลยพี่เลยจะตามมาเก็บมูลไม่ใช่มูลาสินาคอสเพราะว่านาคอสนะคะนางจากไอ้นี่นางมาปิดเพื่อนนะคะพี่เลยว่าคิดว่าจะเอานาคอสแหละเอาได้แต่นางกดแข็งดูทุกคนหลบสกิลไปเล่าไปหมดเลยโอ้โหแต่ว่าเราก็เกือบตายนะคะแต่ก็เก็บนาคอสมาได้เล่นมูลาสไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยค่ะจริงพี่แรดไปเกือบฟันทีปับแค่นี้ก็ออกมาแต่ทว่าเกมเราเริ่มตามแล้วค่ะอีกฝั่งบุกซะอย่างหนักโอ้โหไปถึงป้อมในซะแล้วเอรันดอร์ก็จัดการไอริไปได้อาจอย่าเพิ่งใจเสียเกมมันเป็นแบบนี้แหละซึ่งก็จะมีบางจังหวะที่ฝั่งพลาดนะคะทีมเรามันมีซิปนะเห็นปะอมซิปไม่ใช่อมซิปละอมคีปกิ้งเข้าบ่อเลยค่ะไปถึงป้อมสองแล้วนู้นนี่แหละทีมที่มีซิปมันบอกเลยว่ามันโกงอ่ะพี่ว่าอ่ะหน้าที่มูราดค่ะเห็นเพื่อนบวกกันนะคะเราต้องเก็บสแต็กมาจากคีปหรือว่าเก็บสแต็กลุมนะคะแล้วก็มาฟันจับใส่เพื่อนนะแล้วจังหวะนี้นาคอนะคะก็เห็นพี่นะเขาจะมาเก็บมันดิเพราะว่านาคอนอ่ะแรงมากเนี่ยทุกคนดูดิเขาจะเข้ามาเก็บนะคะแต่ว่าก็โดนทีมพี่นะคะปิดท้ายปิดหัวปิดหน้าปิดหลังนะคะแล้วก็ตุยไปณจังหวะนี้นะคะที่เราได้ดาร์คสเลเยอร์มาแล้วนะคะนี่เป็นไงนี่เหมือนอีกฝั่งอ่ะเขาจะเข้ามาทีละตัวนะพี่ก็ไม่เข้าใจอีกฝั่งเหมือนกันแบบเหมือนจะเข้ามาทีละตัวและเหมือนเนี่ยเห็นปะเป็นจังหวะดีของทีมเราเลยค่ะเนี่ยเข้ามาปึ๊บได้ทีละตัวทีมเราเก็บง่ายซึ่งมันเป็นไฟเดียวอ่ะเห็นปะเนี่ยนาคอสก็เข้ามาอีกหลังก็ตายนะคะเนี่ยบอกเลยว่าไม่รอดค่ะให้ไอริไปตามแต่ทว่านางก็เหมือนจะรอดนะคะแต่ทีมหญิงไม่สนหรอกค่ะคนจริงดีบ้านค่ะเนี่ยหญิงก็เก็บสแต็กลงไป1ครั้งหญิงก็แบบเฮ้ยเหมือนนาคอสมันอยู่แถวนี้หรือเปล่าหญิงแบบพยายามที่จะไปหาจังหวะแล้วก็ฟันพุ่งดูเผื่อมันอยู่แถวนี้แต่ก็คือที่ว่านั่นแหละค่ะมันไม่อยู่ค่ะแต่เองน่ะก็เลยมาจบป้อมดีกว่าเพราะว่าทีมเราอ่ะมันมีซีฟค่ะมันเล่นง่ายอมจบป้อมเลยเนี่ยอันนี้คือมันไม่มีใครมาเลยนะจริงการป้อมเนี่ยเราก็จะจบเลยเห็นว่าได้มูราดปึ๊บเนี่ยนาคอสมาช้าไปค่ะคิดมันเข้าป้อมละพี่ก็ตีป้อมอย่างเดียวนะเนี่ยไม่ต้องสนนะเพราะว่าเกมชนะพี่ป้อมนะคะเราก็ชนะไปในเกมนี้มารีวิวสกินนะคะของมูรานะคะที่พี่ไม่มีเองนะคะเป็นการยืมเพื่อนมาโอเคการยืมเพื่อนก็จะมีประมาณนี้ค่ะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาดูจ้า